ไทยพรีเมียร์ลีกสัปดาห์นี้ชีวิตในกรอบเขตโทษของชนินแซ่เอี๊ยะสิงห์ท่าเรือ FC สนทนากับยูซุเกะคาโตะกองกลางตัวรุกสมุทรสงคราม FC คุณค่าและความหมายบนเครื่องแบบทีมชาติไทย2015กรอบ18หลาหน้าป่าประตูเป็นเพียงพื้นที่เล็กๆสำหรับผู้เล่นคนหนึ่งที่จะควบคุมโชคชะตาของคำว่าแพ้หรือชนะในแต่ละวันสั้นไปแล้วคาเมโลชกมาได้ชกมาแล้วซัดจอดขาแล้วมาความสำเร็จหรือความล้มเหลวเป็นความกดดันที่ถาโถมจิตใจของผู้รักษาประตูตลอด90นาทีในสนามฟุตบอลก็แน่นอนแล้วในกรอบ18หลาของผู้รักษาประตูก็มีความสำคัญสำหรับผมอยู่แล้วเพื่อไปแบบเป็นอาชีพที่เราต้องทำในสนามให้ดีที่สุดนะครับชนินแซ่เอี๊ยะผู้รักษาประตูสโมสรสิงห์ท่าเรือ FC คุ้นเคยกับชีวิตในกรอบเขตโทษซึ่งไม่ว่าสนามฟุตบอลแต่ละแห่งจะใหญ่เพียงใดก็ไม่มีความแตกต่างกันเท่ากับบรรยากาศเสียงเชียร์ที่กดดันจากแฟนบอลโดยเฉพาะเสียงเชียร์ของเหล่าสาวกสิงห์เจ้าท่าในสนามแพสสเตเดียมทุกๆสัปดาห์ผมคิดว่าคงไม่มีส่วนที่ผมจะคิดว่ามันใหญ่อะไรผมว่ามันคงเข้ากันนะครับแต่ว่ามันอยู่ที่ความกดดันนอกสนามมากกว่าว่ากองชงกองเชียร์อะไรอย่างเงี้ยครับว่าสโมสรต่างที่ไปก็ไม่เหมือนกันนะก็ความกดดันก็ไม่ค่อยเท่ากันนะแต่ก็เราก็ต้องบังคับมันให้อยู่สำหรับสโมสรสิงห์ท่าเรือในสนามแพทนี้ก็แน่นอนครับเราจุดเด่นของเราก็อาจมาจากกองเชียร์ด้วยนะครับแบบสามารถกดดันคู่ต่อสู้ได้อะไรได้แล้วก็ผมว่ามันเป็นแรงกระตุ้นแรงผลักดันให้นักเตะมีกำลังใจแล้วก็ฮึกเหิมในการเล่นในบ้านแล้วก็สามารถเก็บแต้มในบ้านได้ครับโชคชะตาในช่วงเริ่มต้นของเส้นทางฟุตบอลได้กำหนดชีวิตของชนินแซ่เอี๊ยะเปลี่ยนแปลงจากตำแหน่งศูนย์หน้าในความฝันกลายมาเป็นผู้รักษาประตูในสนามจริงเขาเลือกเดินทางจากบ้านเกิดจังหวัดชุมพรเพื่อมาฝึกศาสตร์ลูกหนังยังโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นเดียวกับสินทวีชัยหทัยรัตนกุลฮีโร่ของเขาในตำแหน่งผู้รักษาประตูผู้รักษาประตูอ่ะผมเคยดูบุฟฟอนนะเขาแบบว่าเก่งนิ่งมีสมาธิดูเท่อะไรอย่างเงี้ยครับในต่างประเทศนะครับแต่ในไทยก็ผมก็เป็นชอบพี่ตีสินทวีชัยครับก็เคยมีโอกาสฝึกซ้อมแต่ก็ไม่ได้บ่อยแล้วล่าสุดก็เพิ่งได้แบบซ้อมกันแป๊บๆแต่ว่าก็วัน2วันก็ถือได้ฝึกซ้อมเขาแล้วแต่ก็คือมีความภูมิใจอยู่แล้วครับได้เหมือนกับได้ซ้อมกับไอดอลอะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนผมก็เล่นเป็นกองหน้าแล้วตอนสมัยเด็กๆแต่ว่าตอนคัดอัสสัมชัญชาก็คัดกองหน้าด้วยแล้วก็คัดผู้รักษาประตูด้วยครับแต่ว่าผู้สาประตูโอกาสติดมากกว่าก็เลยเลือกที่จะเป็นผู้สาประตูตั้งแต่ตอนนั้นครับผมว่ามันคงเป็นโชคชะตาของผมเพราะใจจริงของผมนี่ผมชอบศูนย์หน้ามากกว่าครับตั้งแต่เด็กๆเลยแล้วก็ในเมื่อแบบว่าเหมือนกับเป็นโชคชะตาลิขิตให้แบบมาเป็นประตูจริงๆก็เลยทำให้เต็มที่จนถึงทุกวันนี้ครับแม้จะเคยมีโอกาสลงเล่นในเกมไทยพรีเมียร์ลีกกับทีมศรีราชา FC มาบ้างแต่ในฤดูกาล2013ชนินแซ่เอี๊ยะได้เรียนรู้ประสบการณ์สำคัญในชีวิตเมื่อได้เป็นมือหนึ่งพาทีมสงขลายูไนเต็ดสู่อันดับสูงของตารางลีกสูงสุดนับเป็นก้าวที่สร้างชื่อเสียงและความมั่นใจในการลงเล่นโดยมีโค้ชเจเด็ดมีลาบเป็นผู้มอบความไว้วางใจแรกกับตำแหน่งตัวจริงในสนามฟุตบอลได้เป็นมือหนึ่งครั้งแรกก็อยู่ที่ตอนไปสงขลาครับไปกับมาสเตอร์เจเด็ดนะครับแบบว่าเขาชวนให้ผมไปอยู่สงขลาเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยผมก็ยังแบบยังลังเลจะไปดีไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็แบบพูดว่าถ้าเกิดมีโอกาสได้เล่นไทยเด็กแล้วแบบไม่ขึ้นไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยมันโอกาสอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้หากันง่ายๆอะไรเงี้ยผมก็ตัดสินใจไปเลยอะไรเงี้ยทั้งที่ยังไม่รู้ได้จะว่าจะได้ลงหรือไม่ได้ลงอะไรเงี้ยแต่ก็ตัดสินใจไปเลยครับก็ได้ลงมีโอกาสได้ลงตัวจริงบ่อยขึ้นนะครับแล้วก็สร้างความมั่นใจให้ผมมากอยู่แล้วเพราะแบบได้ลงได้มีโอกาสได้ลงสนามสัมผัสเกมบ่อยๆแล้วแบบเราได้เก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็ผมว่าก็ทำผลงานได้ดีในระดับที่ผมพอใจอยู่แล้วครับมีคนชื่นชมเราแล้วก็เหมือนกับว่าชมเราแบบว่ามีส่วนช่วยให้ทีมมีผลงานที่ดีขึ้นเลยครับแฮปปี้มากครับก็เหมือนกับว่าเราก็ทำผลงานของเราเต็มที่แล้วก็แบบเราทำดีเราก็เหมือนกับว่าได้ผลตอบแทนที่ดีด้วยครับท่ามกลางความสำเร็จในก้าวแรกของตัวจริงภายในปีเดียวกันชนินแซ่เอี๊ยะก็ได้เรียนรู้ความล้มเหลวในชีวิตฟุตบอลเมื่อไม่สามารถพาทีมพัทยายูไนเต็ดรอดพ้นการตกชั้นได้แต่นั่นก็ไม่ได้บั่นทอนความมั่นใจในการเล่นฟุตบอลของตัวเขาก็รู้สึกเสียใจอยู่แล้วแบบผิดหวังว่าแบบเรามาช่วยเขาแต่ว่าเราก็ไม่สามารถช่วยให้แบบรอดตกชั้นได้แต่ก็
ผมคิดว่าแบบทุกคนที่มาช่วยพัทยาตอนนั้นก็คงแบบเต็มที่ที่สุดแล้วครับแล้วก็เราทำคะแนนได้หลายคะแนนอยู่ในเลกที่2นะครับก็แต่ก็ผิดหวังที่ทีมไม่สามารถรอดตกชั้นได้นะครับมันก็เป็นเกมฟุตบอลนะครับมีแพ้ไปชนะแต่ว่าก็ไม่ทำให้แบบจิตสภาพจิตใจตกต่ำมากอะไรครับการเดินทางมาเป็นส่วนหนึ่งของสิงห์ท่าเรือ FC ทีมฟุตบอลระดับตำนานของเมืองไทยชื่อเสียงและรูปร่างของชนินแซ่เอี๊ยะอาจเป็นคำถามให้เหล่าแฟนบอลสงสัยในความสามารถของเขาว่าดีพอไหมกับทีมแห่งนี้แต่ผลงานในสนามเมื่อพาทีมติดอยู่ระดับหัวตารางก็ได้กลายเป็นคำตอบให้กับทุกๆคนว่าตัวเขานั้นมีค่ามากเพียงใดผมก็ไม่เคยคิดเหมือนกันนะครับว่าจะแบบว่าได้ชวนมาเล่นอยู่สโมสรสิงห์ท่าเรือนะแต่ว่าก็ภูมิใจเพราะแบบสโมสรสิงห์ท่าเรือก็ดังมาตั้งแต่ตอนผมก็ยังเด็กก็ผมก็เริ่มรู้จักแล้วสโมสรสิงห์ท่าเรือมันเป็นทีมตำนานทีมนึงนะครับแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีโอกาสได้มาสัมผัสกับทีมที่นี่แล้วก็ได้มาเล่นจริงๆก็ถือว่าภูมิใจครับก็กดดันไหมก็ผมคิดว่าก็คงกดดันนะครับก็แบบว่าทีมก็คงคาดหวังสูงนะเพราะแบบมันเป็นทีมตำนานเคยประสบความสำเร็จมาอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าเขาคงคาดหวังแบบทีมให้ประสบความสำเร็จเหมือนเดิมเหมือนเก่าอะไรอย่างเงี้ยคงบอกว่าโอ้โหประตูตัวเล็กอะไรอย่างเงี้ยคงมาช่วยทีมได้ไหมอะไรเงี้ยตอนแรกๆเข้ามาก็รูปร่างอะไรชื่อเสียงอะไรยังไม่ดังอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ผมก็ว่าแรงกดดันมันก็มีส่วนทำให้เราแบบพัฒนาขึ้นอยากทำให้ได้ตามเป้าหมายที่เขาวางไว้อะไรเงี้ยผมก็ตอนแรกก็คงแบบมาสร้างความมั่นใจด้วยการฝึกซ้อมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทุกอย่างก็เริ่มลงตัวอะไรเงี้ยเพราะแบบเรามีความมั่นใจแบบ7เกมแรกเราอยู่หัวตารางทีมที่แบบว่าคนไม่คาดคิดว่าจะมาถึงจุดสูงสุดได้อะไรอย่างเงี้ยทุกๆปีไทยลีกก็เล่นยากอยู่แล้วแต่ว่ายิ่งแบบยิ่งสมัยนี้มันก็แบบมีกองหน้าเก่งๆเยอะกองหน้าจากยุโรปอะไรอย่างงี้ก็มาแล้วมันมีแบบเทคนิคหลายอย่างเราก็ต้องตามไม่ทันอะไรเงี้ยเราต้องเอามาป้องกันของเราเองเราแบบนำจุดเด่นของเขาแล้วเอามันก็มาแก้ไขว่าจะหยุดเขายังไงอะไรอย่างเงี้ยครับรูปร่างที่เล็กไม่เคยเป็นอุปสรรคให้เขาเอาชนะกองหน้าฝ่ายตรงข้ามแต่อย่างใดชนินแซ่เอี๊ยะทุ่มเทให้กับการฝึกซ้อมและเรียนรู้จากสิ่งรอบตัวนี่คือหลักในการพัฒนาการเล่นของเขาโดยมีเสียงเชียร์จากเหล่าแฟนบอลในสนามแพสสเตเดียมเป็นพลังหนุนหลังที่สำคัญผมไม่ค่อยมีเคล็ดลับอะไรมากพี่แบบลงไปแต่ผมก็แบบว่าแค่ให้มีสมาธิกับเกมก็พอผมไม่ค่อยวอกแวกเรื่องอื่นอะไรเงี้ยก็แบบมีสมาธิกับเกมแล้วก็คือเราตั้งใจที่จะเล่นเราอยากเล่นอะไรอย่างเงี้ยมีความกระหายผมว่ามันก็โอเคแล้วครับเราก็หาข้อจุดผิดพลาดแต่ละเกมแต่เกมเราก็เอาไปแก้ไขเรื่อยๆครับแล้วก็นำมาใช้ในสนามในการแข่งขันจริงก็ให้แบบให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยลงเลยผมว่าค่อยๆปรับกันไปเรื่อยๆครับการที่แบบเราเล่นในรังของเราในสนามแพสสเตเดียมครับก็ผมว่ามันเป็นกำลังใจที่สำคัญนะครับในการลงเล่นแต่ละครั้งถ้าแบบว่ามีคนชื่นชมมีคนที่ชอบแล้วก็เราก็มีความมั่นใจในการเล่นครับผลงานที่ทำมาถ้าเกิดว่าเรามั่นใจเราแบบเรากระหายในการเล่นเราผมว่าผลงานมันต้องออกมาดีกว่าแน่นอนครับส่วนตัวผมก็พอใจมากนะครับที่เล่นสโมสรสิงห์ท่าเรือปีนี้แล้วก็พอใจฟอร์มการเล่นก็พอใจในระดับหนึ่งครับแล้วผมโอเคมากที่อยู่ที่นี่ครับว่าแต่วันนี้ตำแหน่งมือหนึ่งของทีมสิงห์ท่าเรือ FC คือความภูมิใจและความพอใจสำหรับเขาแล้วหรือยังพอใจในมือหนึ่งไทยลีกแล้วผมว่าผมยังไม่พอใจเท่าไหร่เพราะแบบว่าในไทยลีกมันก็แค่ระดับหนึ่งครับระดับหนึ่งในมือหนึ่งนะครับแต่ว่ามันมีหลายทีมอะไรเงี้ยผมว่าถ้าผมให้พอใจผมคงอยากเป็นมือหนึ่งทีมชาติมากกว่าผมว่ายังไม่ได้มีส่วนช่วยในทีมชาติมากเท่าไหร่ครับแบบว่ามันแค่ลงแค่บางเกมอะไรเงี้ยเหมือนว่าอยากสัมผัสเกมมากกว่านี้อะไรเงี้ยเพื่อแบบว่าเราเป็นแบบส่วนหนึ่งที่แบบไม่ใช่แค่จุดใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยในทีมชาติอะไรเงี้ยผมว่าก็อยากมีโอกาสได้สัมผัสเกมในทีมชาติมากกว่านี้ครับจะได้แบบความมั่นใจของผมเองด้วยครับและนี่ก็คือมุมมองความคิดและจังหวะชีวิตในกรอบเขตโทษของชนินแซ่เอี๊ยะผู้รักษาประตูมือหนึ่งสโมสรสิงห์ท่าเรือ FC